นะไม่ใช่ท่านมีชื่อบทความแล้วแล้วท่านก็มีส่วนอินโทรดักชั่นส่วนนำแล้วก็ถึงส่วนที่สองท่านก็พามไปเลยไม่ได้อะไม่เอานะไม่ได้รับชัยชนะแน่นอนนะตรงนี้งั้นอาจารย์ต้องกำหนดเป็นประเด็นนะเท่าที่ผมศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาประเด็นที่จะใช้ในการนำเสนอแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเวลาเราแตกประเด็นเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3-5 ยาวที่สุดละของบทความหนึ่งบทนะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นการวางโครงสร้างหรือวางเอาท์ไลน์อันนี้ก็จะเป็นเล่นปิดแล้วขอโทษทีนะคุณจะเห็นเมื่อวานนี้ชื่นชมมากเห็นไหมเราตอนเสร็จประมาณ5 โมงเย็นไปทุกท่านเอาไลน์จะไปเล่นขอโทษทีนะครับการวางโครงสร้างนะคือเรากำหนดเป็นหัวข้อย่อยๆ3-5เนี่ยแหละคือการวางโครงสร้างสร้างบ้านจะวางห้องอยู่ตรงไหนเข้าไปต้องเจออะไรก่อนเป้าหมายก็คือการห้องนอนที่สวยที่ดีที่สุดเข้าไปควรจะเจออะไรมันจะเชื่อมโยงเข้าไปสู่การหาข้อสรุปท้ายสุดของบทความให้ได้นะครับต้องวางประเด็นย่อยๆแล้วประเด็นเหล่านั้นต้องเป็นมันก็จะบอกนะเหมือนกับประเด็นที่ว่าวิเคราะห์หลักสูตรนะหลักสูตรก็เขียนไว้2บรรทัดนี้เองคอร์สดิสคริปชั่น2บรรทัดเราจะตีประเด็นยังไงให้เห็นว่าอะไรควรอยู่ก่อนอะไรอยู่บนหลังอะไรควรจะเรียนรู้ก่อนเรียนรู้อันนี้มีความรู้แล้วถึงจะไปเรียนสเต็ปที่2ได้สเต็ปที่3แล้วก็นำเข้าไปสู่ความเป็นเลิศก็คือตอบวัตถุประสงค์ตอบเรื่องราวของบทความได้นะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นสเต็ปนี้แต่เป็นสเต็ปตรงนี้คือการวางเอาท์ไลน์ในเชิงวิชาการที่มันดูที่กึ่งของคนเขียนนะต้องวางให้ได้นะครับถ้าเกิดเราวางตรงนี้ไม่ถูกอ่ะมีปัญหาลำดับก่อนหลังนะครับเราเองเราก็จะสลับไปสลับมาเราสะดุดขาตัวเองนะครับนะโดยหัวข้อย่อยเหล่านั้นต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงโอเคชัดเจนอย่างที่ผมบรรยายก็คือวางเอาท์ไลน์ให้ถูกอะไรควรก่อนอะไรควรหลังแล้วสิ่งเหล่านั้นจะนำเข้าไปสู่การหาคำตอบที่เป็นเป้าหมายประเด็นเดียวได้นะเป้าหมายเราที่เราวางไว้ไตเติ้ลนะอาร์ติเคิลไตเติ้ลนะแล้วก็ที่เราพยายามเกริ่นนำไว้ในที่อินโทรดักชั่นพาร์ทนะครับต่อไปในด้านของวิธีเขียนโอเคหัวข้อย่อยจะต้องนำเข้าไปสู่การตอบข้อสงสัยเป้าหมายของบทความนะชัดเจนแล้วนะครับเพราะนั้นเนื้อหาต้องไปคิดถึงแบบนั้นการแตกประเด็นการวางเอาท์ไลน์ให้คิดถึงสิ่งเหล่านั้นให้ได้ครับ 2.2 แล้ววิธีการเขียนยังไงโอเคเนื้อหาเป็นมันจะต้องอย่างนั้นวิธีเขียนตามหัวข้อที่วางโครงเอาไว้ในหัวย่อยควรมีวิธีการเขียนผมก็เขียนต่อไปว่าในแต่ละหัวข้อย่อยก็มีวิธีการเขียนอย่างเช่นเดียวกันมีทั้งส่วนนำส่วนเนื้อหาส่วนสารหรือออกไหมไปซ่อนอยู่ในหัวข้อย่อยด้วยนะครับเวลาขึ้นหัวข้อใหม่มันก็ต้องมีส่วนนำอยู่แล้วถูกไหมส่วนนำที่เชื่อมโยงด้วยนะส่วนนำที่ต้องเชื่อมโยงกับตั้งแต่วัตถุประสงค์ในชื่อนะอยากให้มันหลุดลอยไปนะแล้วก็ส่วนนำก็อยากให้มันเวอร์ต้องส่วนนำที่เกี่ยวข้องตรงๆนะครับควรมีวิธีการเขียนนะก็คือส่วนนำเนื้อความส่วนสรุปเนื้อความในเนื้อความแต่ละหัวข้ออาจจัดลำดับหัวข้อย่อยลงอีกก็ได้นะส่วนใหญ่ลำดับของหัวข้อย่อยเนี่ยมันจะมีประมาณเนี่ยย่อยได้อีกสักระดับหนึ่งพอละได้นะครับแล้วก็งานเขียนก็คือขอให้เป็นเขียนในเชิงวิทยาการต้องมีการอ้างอิงนี่ที่เขาบอกนะตามภาษาสกอพูดอะไรไหมสกอแผ่นแรกอ่ะมีการทบทวนวรรณกรรมทบทวนวรรณกรรมในความหมายไม่ใช่ทบทวนวรรณกรรมแบบการวิจัยไอ้บทที่2ไม่ใช่ความหมายแบบไอ้วิจัยบทที่2ที่เราไปทําเป็นละครน้ําเน่ากันไม่ใช่ทบทวนเอามาวางทิ้งนะทบทวนวรรณกรรมนี่เออประกันเรื่องนู้นเรื่องนี้งานวิจัยต่างประเทศในประเทศไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปเอาไปวางทิ้งเอาไปหลอกกันไหมแต่ทบทวนแล้วเอามาเขียนนี่ในนี้น่ะเอามาใช้ตรงๆเอามาร้อยเรียงบางครั้งไม่จำเป็นคือได้ส
รงนี้มันไปเชื่อมโยงกับตรงนี้ตรงยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะนี่ลาทิก็เลยเป็นการทบทวนไม่ได้เขียนบทความแบบเดียวดายนะคือทบทวนภาษาสกอไงวิธีการเขียนบทความนะนะต้องเขียนเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างว่าบทความผมเนี่ยเขียนแบบเดียวดายไม่ได้เลยนะเขียนเดียวดายไม่ได้ต้องมีการทบทวนนะพอเราคือถ้าเกิดเราเขียนไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทบทวนเนี่ยเราไม่มั่นใจนะผมเป็นคนเนี่ยผมเดินผมจะไม่เดินต่อผมก็ต้องไปศึกษาต้องเช็คอีกแล้วมันใช่ไม่ใช่นะเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นจริงไม่จริงมันไม่เกี่ยวข้องกับดนตรีก็จริงเราต้องไปตรวจสอบมากมายมันจะเห็นความเป็นละเอียดความที่เราเป็นนักวิชาการที่แท้จริงนะไม่ใช่ไปเดินลุยไปข้างหน้านะไม่ได้ต้องมีการทบทวนเพราะฉะนั้นเขียนแบบวิชาการก็คือการเขียนแบบทบทวนวรรณกรรมมีการอ้างอิงมันจะอ้างอิงได้เนี่ยมันก็อ้างอิงที่เกิดจากการที่เราไปบูรณาการไปทบทวนมาไม่ใช่ไอ้เอ้ยมันดูทันสมัยหน่อยไอ้คนที่มันเขียนว่ากูไปขอยืมมาหน่อยเป็นวิธีการที่เขาใช้กันเยอะนะแต่ไม่นั่นน่ะไม่ใช่การที่เราไม่ทบทวนจริงเนี่ยสิ่งที่มันจะขาดเลยเราจะขาดที่เราเองเนี่ยเราจะไม่รู้ลึกรู้จริงแต่เราก็ทบทวนด้วยเราไปเจอของจริงมันจะจำจนกระทั่งตลอดชีวิตแล้วเป็นของเรานะนี่สำคัญมากมันจะเป็นของเราเลยล่ะนะถ้าเกิดเราไปทบทวนแบบนั้นอย่างที่ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แล้วเราก็หลอกตัวเองนะท้ายสุดวันหนึ่งเราจะสะดุดสิ่งเหล่านั้นนะครับเราจะต้องไปของจริงหนังสือทุกเล่มที่อาจารย์เฉลิมศักดิ์ reference ไปกูจะบอกให้ไปอ่านด้วยตัวทุกเล่มเลยทุกเล่มแล้วหนังสือทุกเล่มเนี่ยก็เป็นหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดส่วนตัวเกือบทั้งนั้นเพราะวิชาชีพเนี่ยมันจะมีน้อยหนังสือบางทีบอกว่าเอ้ยเป็นเขียนคนเขียนโบราณเห็นไหมในระบบออนไลน์มันไม่มีตอนนี้กำลังเขียนเรื่องดนตรีในนัตยศาสตร์ที่บอกว่าไม่ใช้ออนไลน์เพราะออนไลน์ไม่มีอยู่แล้วนะยังไงก็ไม่มีก็ต้องไปทบทวนนะเพราะนั้นในการเขียนวิชาการคือหมายถึงอย่างนั้นนะครับที่ภาษาทกอบอกทบทวนมีการทบทวนวรรณกรรมหมายถึงทบทวนแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเอามาใช้ในการอ้างอิงบูรณาการเอามาเขียนนะครับโอเคพร้อมตรวจสอบได้ในหลักวิชาการนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนี่ยต้องคำนึงถึงเขียนนี้จริงเพราะนั้นงานเขียนบทความทางวิชาการจริงเป็นงานเขียนที่มีคุณค่ามากถ้าเกิดทำตามหลักเขาจริงๆหลักวิชาการมีคุณค่ามากมันสกอที่บอกว่าบทความหนึ่งบทเนี่ยบทความวิชาการเนี่ยตามเกณฑ์สกอขอผอสอได้เลยนะวงเล็บจะบอกให้ขอได้เลยนะตามเกณฑ์นะแต่สถาบันก็ไม่มีเกณฑ์อีกก็เรื่องของเขาแต่ท้ายสุดเนี่ยผมก็จะแนะนำคนจะขอตำแหน่งวิชาการก็คำนึงถึงอะไรรู้ไหมไม่ใช่รูปแบบเนื้อหาคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกันปริมาณและคุณภาพเช่นบทความบทเดียวมันอาจจะไม่พอ3บทโอเคเลยถ้าเกิดต้องการเขียนบทความอย่างเดียวนะ3บทขออ่อเขาพูดไปเฉยๆบทเดียวก็ได้แต่ผมจะแนะนำนะเพื่อนน้องๆร่วมสถาบันก็บอกว่าเนี่ยทั้งต้องพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพนะถึงจะดูดีอย่างน้อยคือประทับใจคนตรวจด้วยฟังวันนี้ก่อนแค่นี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวผมมาต่อครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับ